ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่านายทหารของกองทัพภาคที่1ได้โทรประสานเชิญตัวนายสิงห์ทองบัวชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าพบกับพลโทกัมปนาทรุติดแม่ทัพภาคที่1ที่กองทัพภาค1ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นนายสิงห์ทองบอกว่ายังไม่ทราบว่าถูกเชิญตัวไปพบเรื่องใดแต่ได้สอบถามไปแล้วผู้ที่โทรมาเชิญตัวนะครับบอกแต่เพียงว่าให้ไปคุยกับนายคิดว่าคงเป็นเพราะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวในประเด็นที่ทางกองทัพขอความร่วมมือไม่ให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแถลงข่าวภายหลังจากที่สชมีมติถอดถอนครับเมื่อวานนี้นะครับนายสิงห์ทองบัวชุมคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทยได้เขียนข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวกรณีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ยกเลิกการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่โรงแรม SC Park โดยในข้อความระบุนะครับว่าอยากจะบอกความลับให้รู้ว่าในวันที่ทหารตำรวจเข้ามาควบคุมพื้นที่โรงแรม SC Park มีนายทหารยศพันโทตำรวจยศพันตำรวจเอกในนามคสช.มาพูดคุยและบอกว่าคสช.ห้ามแถลงข่าวเป็นคำสั่งเด็ดขาดของแม่ทัพภาคที่1ถ้าไม่เชื่อฟังจะใช้กฎอัยการศึกและในวันรุ่งขึ้นจะให้อดีตนายกพร้อมกับทนายความเข้ารายงานตัวทันทีทำให้เขาต้องออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยตนเองครับ